ซื้อไข่ทั้งแผงถูกกว่าค่ะแต่ไม่มีที่เก็บนี่คือปัญหาสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีเก็บไข่ได้นาน1เดือนไข่ยังสดเหมือนซื้อใหม่ด้วยเคล็ดลับง่ายๆเก็บไข่ได้นานโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊ปานซื้อไข่มา1แผงค่ะบางทีไม่มีที่แช่ในตู้เย็นก็จะวางไข่ไว้ในครัวค่ะโดยที่ไข่เนี่ยยังสดใหม่อยู่ขั้นตอนง่ายๆนะคะใช้ทิชชู่ซับน้ำแล้วนำมาเช็ดทำความสะอาดเปลือกไข่ให้เรียบร้อยก่อนค่ะทำความสะอาดเปลือกไข่จากเศษขนไก่หรือว่าเศษขี้ดินต่างๆนะคะจะได้ทำให้เรามั่นใจว่าเราเก็บไข่ที่สะอาดแล้วค่ะค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจตามจำนวนไข่ที่เก็บเลยนะคะและเจ๊ปานจะเตรียมน้ำมันพืชเป็นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะใส่ถุงมือแบบนี้นะคะค่อยๆจุ่มน้ำมันลงไปในถุงมือนะคะแล้วก็นำมาถูกับไข่ค่ะให้ไข่เขาโดนน้ำมันให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะวิธีทาน้ำมันที่เปลือกไข่แบบนี้น้ำมันจะเป็นตัวช่วยอุดรอยพรุนต่างๆที่เปลือกไข่ทำให้อากาศไม่เข้าจึงทำให้เป็นการถนอมอาหารเนื้อไข่ข้างในจึงยังสดใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะค่อยๆถูน้ำมันที่ไข่ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าไข่จะหมดเจ๊ปานซื้อ1แผงเราจะใช้ทั้งหมดก็ไม่ทันค่ะแต่การถนอมอาหารด้วยวิธีนี้จะยังทำให้ไข่ใหม่สดโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแช่ในตู้เย็นค่ะวางไว้ในครัวก็ได้นะคะไข่ก็ยังสดเหมือนเดิมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแผงไข่เจ๊ปานก็ไม่ทิ้งนะคะเราสามารถแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะเก็บไข่ได้ไข่จะได้ไม่แตกง่ายๆค่ะนำมาหั่นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วนำฝาที่ได้มาครอบปิดทับเลยค่ะจะได้ทำให้ไข่ไม่โดนสิ่งอื่นๆเดี๋ยวจะแตกเอานะคะแล้ววางไข่ไว้ที่ในห้องในครัวมุมไหนก็ได้นะคะไข่ก็ยังจะเก็บได้นานและสดใหม่มากๆด้วยเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองค่ะน้ำมันที่หุ้มอยู่ที่เปลือกไข่ก็ยังติดอยู่ที่เปลือกบ้างนะคะทีนี้เราก็มาดูผลงานกันค่ะเรามาตอกไข่ดูนะคะไข่ด้านในก็ยังจะสดใหม่เหมือนเดิมเลยค่ะเนื้อไข่ขาวไข่แดงยังเด้งดึงเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนซื้อใหม่เลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทอดไข่เจียวก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณค่ะ